วัสดีค่ะวันนี้แพบยืนอยู่ที่บ้านนะคะบ้านชัยภาคบ้านไซขึงซึ่งที่บ้านแพบเนี่ยก็จะมีใบเตยอยู่หน้าบ้านใกล้ๆบ่อน้ำนะคะเยอะแล้วก็ได้ทดลองทำดอกไม้ใบเตยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีพี่ๆหลายคนเนี่ยสนใจอยากให้ลองทำดอกไม้ใบเตยเนี่ยนะคะให้เขาได้ลองฝึกด้วยคันนี้เนี่ยแพบจะเริ่มด้วยการพามาดูกอเตยแล้วก็การคัดเลือกใบเตยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาลองพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบกันเพื่อที่จะให้พี่ๆตามกันทันนะคะเดี๋ยวแพบจะค่อยๆไปทีละขั้นเดี๋ยวเราไปดูกอใบเตยกันนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูกอใบเตยกันอย่าลืมเอามีดไปนะคะกอใบเตยกอนี้มีมานานแล้วกอเตยเนี่ยจริงๆปลูกง่ายมากแค่เอาตัวกอเขาไปสักกอนึงเล็กๆอะค่ะแล้วก็เอาไปขุดหลุมฝังไว้ให้เขาอยู่ใกล้ๆน้ำหน่อยเนี่ยก็จะขึ้นได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้นานนะคะวิธีการเลือกใบเตยนะคะก็ลองดูใบที่ไม่อ่อนไปนักนะคะแล้วก็ไม่แก่ไปนักขนาดกลางๆนะคะจะเหมาะเพราะว่าเวลาที่เขาพับแล้วมันช้ำเนี่ยกลิ่นก็จะหอมนะคะอันนี้เดี๋ยวแพบเอาใบเตยใบนี้นะคะเออเดี๋ยวน้อยเนาะตอนนี้เราก็ได้ใบเตยมาแล้วนะคะความยาวเนี่ยก็แบบนี้นะคะจริงๆใบเตยเนี่ยนอกจากเอามาทำดอกไม้ใบเตยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะคะกินเป็นชาเนี่ยก็บำรุงหัวใจดีเหมือนกันนะคะถ้าใครที่มีใบเตยอยู่ที่บ้านนะคะค่ะสำหรับแพ็บเนี่ยแพ็บถนัดมือซ้ายนะคะเดี๋ยวแพ็บจะขออนุญาตทำจากมือซ้ายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำมือขวาซึ่งอาจจะไม่ค่อยถนัดนักแต่ว่าเดี๋ยวก็พอทำได้นะคะอันดับแรกเนี่ยหันตัวใบเตยด้านที่เป็นด้านลื่นๆนะคะเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็พลิกกลับไปในมุมที่ทะแยงนะคะประมาณ45องศานะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะขั้นต่อไปก็พับไปข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้มือหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวจับตัวโคนตรงนี้ก็คือโคนรั่วก้านของดอกไม้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เราอยากให้ยาวแค่ไหนรั่วถือแค่ไหนเนี่ยเราก็พับให้ยาวแค่นั้นนะคะตามความสะดวกที่เราจะเอาไปใช้งานและความสวยงามที่เราจะไปใช้งานหลังจากนั้นก็พับอีกนะคะลงไป45องศาตรงกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีม้วนกลมๆขึ้นมานะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นกลีบด้านในหลังจากนั้นก็พับอีกนะคะมือด้านหนึ่งเนี่ยพับลงมา45องศาเฉียงเพื่อที่จะให้ใบเตยเนี่ยเขาสลับนะคะเป็นด้านที่มันกับด้านที่ด้านซึ่งก็จะทำให้ตัวดอกกุหลาบเนี่ยมีสีสันที่น่าสนใจขึ้นนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวที่พับเนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วก็พับลงไปอีกนะคะแล้วก็หมุนเข้าด้านล่างนะคะที่เป็นตัวโคนของใบนะคะแพบเรียกเราพยายามที่จะให้ชิดนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเขาออกได้เพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่กลีบจะบานนะคะแล้วก็นี้แป๊บพับพอมันได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วก็พับลงด้านล่างนะคะด้านล่างจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่ถนัดนะคะแม่กำลังแกงค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ของแพ็บเนี่ยแพ็บจะใช้วิธีการคล้ายๆการผูกนะคะโดยเอาตัวใบเตยเองเนี่ยค่ะ
ที่เป็นตัวปลายของใบเตยนะคะถ้าจะเป็นใบก็อาจจะเป็นใบเลี้ยงเวลาที่เสร็จออกมาพอผูกเป็นปมนะคะด้านล่างจากช่องที่เราม้วนแล้วมันมีอยู่นะคะแล้วก็จะกลายเป็นใบเลี้ยงเล็กๆนะคะเมื่อเราผูกแล้วค่ะก็จะเป็นใบเลี้ยงแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ด้านในค่ะก็แบบนี้ค่ะก็เสร็จละใบหนึ่งหรือว่าดอกหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวแพ็บจะลองทำในแบบที่เป็นของมือขวาให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยคล่องมากนักแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำดูเพื่อที่จะทำให้พี่ๆที่ทำมือขวาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ามือขวาเนี่ยก็จะต้องจับจากมือขวานะคะที่เป็นตัวโคนต้นแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยพับลงเช่นเดียวกันนะคะพับลงแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าหันด้านนี้ให้ดูเราก็เริ่มเช่นเดียวกันก็พับอีกทีหนึ่ง45องศานะคะแล้วก็ม้วนด้านที่เป็นมือขวาเนี่ยเข้ามาให้มันมีตัวใบเล็กๆตัวดอกเล็กๆข้างในนะคะแล้วก็ม้วนอีกทีหนึ่งแล้วก็พับนะคะตอนนี้ใบเริ่มแตกเยอะนะคะกลิ่นหอมเริ่มมานี่ก็จะม้วนไปเรื่อยๆริบดอกนี้ไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะคะหุบเยอะดอกนี้ก็ม้วนเหมือนกันก็คือใช้มือขวาม้วนเข้ามาแล้วก็ใช้ตัวมือซ้ายเนี่ยพับตัวใบออกไปนะคะเพื่อที่จะให้ใบส่วนที่เป็นใบที่มันและด้านเนี่ยเข้ามาสลับกันเพื่อให้เห็นกลีบดอกชัดขึ้นแล้วก็ดูมีสีสันสวยงามด้วยพับลงก็คือพยายามให้ดอกมันหมุนเข้าแล้วก็เป็นเกลียวแล้วก็ตัวใบที่พับเนี่ยก็คือพับออกนอกเรื่อยๆข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นเกลียวอยู่เพราะงั้นเราจะใช้ตัวช่องเกลียวเนี้ยละค่ะในการที่จะผูกส่วนที่เหลือให้เขาสามารถที่จะยึดตัวกลีบดอกไว้ได้ปัญหานิดนึงก็คือถ้าเราทำข้างล่างไม่แน่นเนี่ยตอนผูกเนี่ยเขาจะแบบคลี่ออกได้ง่ายนะคะอันเนี้ยต้องช่วงต้นเราไม่คุ้นเนี่ยเขาอาจจะคลี่ออกแล้วก็บานเป็นใบเป็นดอกบานใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าช่วงต้นเรายังไม่ค่อยคุ้นนะคะแล้วมือมันยังไม่จับได้ไม่นิ่งมากนักเนี่ยถ้าเขาคลี่ออกก็ลองแต่งนะคะโดยใช้มืออันนี้จริงๆดอกเนี้ยเขาก็คลี่ออกแล้วนะคะเมื่อกี้พอดีมันเป็นมือที่ไม่ค่อยถนัดนักแต่ว่าก็ยังเป็นดอกนะคะแล้วก็สามารถที่จะแต่งเขาได้ตัวนี้ของแพ็บเนี่ยเอาใบที่มันนั่นมานิดนึงแพ็บก็เลยหยิกออกนะคะแต่ว่าตอนนี้พอหยิกออกแบบนี้แล้วพอใบช้ำเยอะเนี่ยเราจะได้กลิ่นของใบเตยหอมมากเป็นกลิ่นสดชื่นนะคะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นดอกไม้ใบเตยที่สามารถนำไปไหว้พระนะคะได้เดี๋ยวอันนี้พระทำสองดอกแล้วนะคะเดี๋ยวพระจะลองทำสำหรับมือขวาให้อีกดอกนึงนะคะเพื่อให้ครบ3ดอกแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปบูชาที่หน้าพระได้ในส่วนของแพทย์เองนะคะอันนี้แพทย์
ถ้าถนัดมือซ้ายแพทย์จะถือจากมือนี้นะคะแต่คราวนี้แพทย์จะลองทำจากมือขวานะคะซึ่งก็จะหันหน้าใบที่มันเนี่ยเข้าหาตัวแพทย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พลิกตัวใบเนี่ยออกไปประมาณ45องศาแล้วก็พลิกตัวใบอีกทีนึงให้ได้มุมเหลี่ยมคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บิดตัวข้างปลายเนี่ยให้ขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หมุนตัวดอกข้างในเนี่ยเข้ามานะคะจากทางมือขวาแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยพับดอกแล้วก็กดข้างต้นนะคะข้างโคนเนี่ยต้องกดเข้าข้างในนิดนึงส่วนด้านบนบานเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราต้องการให้ดอกเข้าบานถ้าเราต้องการให้ดอกเล็กเราก็พับให้เยอะหน่อยนะคะอันนี้แพทย์พยายามกดด้านในให้เยอะนะคะเพราะครั้งที่แล้วแพทย์กดน้อยไปมันเลยไม่ค่อยแน่นนะคะนี่นะคะตัวข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นใบเตยสดมากเนี่ยเขาจะแตกนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่แปลกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำให้ละเอียดนิดนึงนิ่มนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นดอกไม้ใบเตยที่สวยได้แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแต่ว่าพอดีมือนี้ไม่ถนัดมากเขาแตกนะคะพอเราเริ่มคล่องมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกมือกลับไปกลับมาในการทำในแบบที่เราถนัดได้นะคะอันนี้พอแพทย์ได้จนสุดแล้วเนี่ยใครจะใช้ใบเลี้ยงเยอะเนี่ยก็เหลือตัวใบข้างท้ายไว้ให้เยอะก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใช้ใบเลี้ยงไม่เยอะเนี่ยก็ไม่ต้องเว้นเหลือตัวที่ใช้ผูกไว้เยอะมากนะคะอันนี้แพทย์สอดเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็แพทย์กดเข้าไปแล้วก็พยายามทำให้ด้านล่างเนี่ยแน่นนะคะเนี่ยเราจะเห็นใบเลี้ยงนะคะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากให้มีกลีบใบที่เขาบานออกมาเยอะเนี่ยก็ให้เขาหลวมๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะบานออกมาหลวมๆหมายถึงหลวมๆด้านปลายนะคะเดี๋ยวเขาจะคลายตัวออกมาแล้วก็บานเยอะเนี่ยค่ะนี่เป็นผลของใบที่แตกแต่ว่าจริงๆมีกลิ่นหอมเราก็กดเข้าไปข้างในได้เพื่อให้เขามีกลิ่นอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ด้านนะคะก็เป็นดอกไม้ใบเตยตอนนี้เราได้มา3ใบแล้วก็แล้วก็เป็น3ดอกของดอกกุหลาบค่ะถ้าไงก็ลองทำกันดูนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอะค่ะสักหลายๆครั้งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะสามารถที่จะมีกลีบดอกเล็กกลีบดอกใหญ่ใบเลี้ยงแล้วก็ก้านใบที่เข้าที่มากขึ้นตามแบบที่เราต้องการนะคะค่ะวันนี้ก็ในส่วนของการฝึกทำดอกไม้ใบเตยก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆที่สนใจเนี่ยลองทำแล้วก็ถ้าทำได้แล้วก็ลองถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูกันนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ส่งข้อความมาคุยกันได้ใน Facebook นะคะขอบคุณมากค่ะ